วัสดีเพื่อนๆชาว Musicology ครับวันนี้ผมเมย์นะครับอยู่ที่นี่เช่นเคยครับกับ Music City เซ็นทรัลพระราม9ชั้น4ครับแล้ววันนี้ครับสำหรับเพื่อนๆครับที่กำลังมองหาครับแอมป์ไฟฟ้านะฮะสำหรับกีตาร์สักตัวหนึ่งแต่ผมบอกเลยว่านะครับผมได้ยินมาครับเมื่อกี้นะเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสคุยกับพี่ๆครับทีมงานที่ Music City นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วครับนะฮะแอมป์ที่ใช้เนี่ยนะฮะสำหรับกีตาร์อะคูสติกไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราเอากีตาร์อะคูสติกไฟฟ้าไปเสียบกับแอมป์นะครับทั่วไปนะที่ใช้กับกีตาร์ไฟฟ้าที่แบบเป็นล็อกๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เหมาะครับนะฮะเพราะว่านะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะเขามีอีกหนึ่งเทคโนโลยีครับที่ออกมาครับนั่นคือแอมป์ครับสำหรับกีตาร์อะคูสติกนะฮะแต่ว่าเสียงมันจะแตกต่างกันจริงเหรอนะฮะมันก็กีตาร์มันก็ลำโพงเหมือนกันนะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะมาถามคนนี้ครับสวัสดีครับพี่จุ๋ยครับพี่จุ๋ยครับนะฮะวันนี้ครับไหนแอมป์ไฟฟ้าครับที่พี่บอกแอมป์สำหรับกีตาร์อะคูสติกนี่ครับนี่นะฮะตัวนี้ใช่ไหมครับครับผมตัวนี้คืออะไรฮะแนะนำรุ่นหน่อยฮะแอมป์รุ่นยี่ห้อโลแลนด์รุ่น AC 40ครับ AC 40นะครับผมความพิเศษของตัวนี้คือก็จุดเด่นเป็นแอมป์กีตาร์อะคูสติกซึ่งมี2 channel ครับ2 channel คือยังไงฮะคือแบบก็ออก2เสียงหรือว่ายังไงเป็นสเตอริโอมี2 channel ก็สามารถเสียบกีตาร์ได้ถึง2ตัว2ตัวคือถ้าอยากเล่นพร้อมกันนะเสียบ2ตัวเข้าไปในตัวนี้ตัวเดียวใช่ครับเฮ้ยหรือไม่ก็อีก channel นึงเป็นไมค์เป็นไมโครโฟนสำหรับร้องก็ได้ก็ได้สำหรับพวกนักแต่งเพลงนักดนตรีคือพกตัวนี้ไปตัวเดียวใช่ครับแล้วความพิเศษของเสียงเนี่ยของโรแลนด์ตัวนี้เนี่ยนะฮะมีความพิเศษยังไงฮะเสียงแตกต่างจากแอมป์ตัวอื่นยังไงหรือว่านะครับเหมาะอะคูสติกยังไงก็แอมป์ปกติที่เล่นมันจะเป็นแอมป์ลำโพงดอกเดียวซึ่งโรแลนด์เขาทำขึ้นมาเป็นลำโพง2ดอกครับ2ดอกใช่ให้2ดอกเลยซึ่งให้เป็นสเตอริโอครับผมให้เสียงเป็นระบบสเตอริโออือครับครับอ่ะนะฮะแล้วการแล้วมีเรื่องของเอฟเฟคอะไรบ้างครับที่ให้มากับเจ้าโรแลนด์ตัวนี้ตัวนี้ก็มีเป็นสเตอริโอคอรัสคอรัสคือคอรัสเสียงที่เล่นแล้วมันจะทำให้มันเหมือนมีเสียงคู่มาใช่ไหมหวาน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 ช่ำช่ำหน่อยทำให้เสียงมันดูเพราะหวานขึ้นนี่แอมเป็นสับปะรดเนี่ยช่ำเชียวมีจังหวะมีจังหวะอยู่คาเฟ่มาก่อนแล้วก็รีเวิร์บครับมีรีเวิร์บก็เป็นเสียงมิติมันมิติต่างใช่เสียงในห้องกว้างๆ อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีลูกเล่นอะไรอีกฮะแล้วก็มีตัวถ้าพวกแอมป์อะคูสติกกีตาร์โป่งบอดี้มันจะอย่างเงี้ยเขาจะมีตัวตัดเสียงหอนปกติกีตาร์โป่งเวลาไปเล่นข้างนอกมันจะพบกับปัญหาฟีดแบ็กนั่นคือเสียงหอนเสียงหอนใช่ก็คือเสียงที่เราเล่นออกไปแล้วมันก็ย้อนจากPAหรือมอนิเตอร์ก็ย้อนวนอยู่อย่างนั้นซ้ำๆไปซ้ำมาจนเกิดเป็นเสียงหอนโอ้ตัวนี้ก็มีสวิตช์ครับเอาไว้ปัดเสียงหอนออกใช่โอ้ช่วยปิดกั้นนะครับครับอยากให้พี่ลองครับเสียงจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะฮะมีความพิเศษนั่นก็คืออย่างที่พี่จุ๋ยบอกไปนะครับเหมาะสำหรับกีตาร์อะคูสติกนะฮะได้เสียงที่นุ่มนะครับสวยหวานฉ่ำนะครับผมอย่างที่พี่จุ๋ยบอกลองเล่นได้ดูนะครับอันนี้คือเราจะเทสกับกีตาร์โป่งก่อนนะฮะว่านะครับเสียงแตกต่างยังไงลองฟังกันลองฟังเอามีเอฟเฟคเลยไหมสักหน่อยก็ดีครับขอแบบช่ำๆจัดไปก็คอรัสแล้วกันนะครับครับผมตัวนี้เราจะปั่นคอรัสนะฮะกับรีเวิร์บคือคู่กันเลยนุ่มมากนะครับถ้าฟังแบบสบายๆนะครับเอาไปเล่นเอาดอก็ได้นะฮะพกง่ายด้วยนี่มีขนาดเท่าไหร่นะฮะตัวนี้ตัวนี้หนักประมาณไม่มากครับประมาณ5โล5โลใช้ไฟประมาณ35วัตต์ไอ้กำลังไฟ35วัตต์เนี่ยที่พี่จุ๋ยบอกนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาออกไปใช้เนี่ยนะฮะใช้ได้ขอบเขตเนี่ยนะฮะ
เรียกมากที่สุดเนี่ยใช้กับอะไรฮะตัวนี้จริงๆแล้วนอกจากใช้ซ้อมในบ้านหรืออะไรครับ35วัตต์ก็เพียงพอต่อที่เล่นแล้วก็มันจะมีภาคเอาต์พุตครับเพื่อไปออก PA ใหญ่ๆก็ได้คือสามารถเอาไปเชื่อมกับอันใหญ่ได้เลยใช่แล้วเราตัวนี้บนเวทีแล้วก็ฟังเป็นมอนิเตอร์ได้เราหันหน้าเข้าเราเป็นมอนิเตอร์ของเราโอ้โหตัวนี้เรียกได้ว่าครบเครื่องนะครับเล่นเองก็ได้ออกคอนเสิร์ตก็ได้เป็นมอนิเตอร์ให้เราก็ได้นะครับผมเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังเป็นเสียงกีตาร์โปร่งไปแล้วนะฮะอยากให้ฟังเป็นเสียงกีตาร์อะคูสติกบ้างเอาละครับเดี๋ยวให้พี่จุ๋ยครับลองเทสนะฮะกับกีตาร์อะคูสติกไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูหลับตาฟังครับหลับตาฟังความทุ้มนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่จุ๋ยก็ประมาณหมื่นเศษๆครับหมื่นเศษๆนะฮะถือว่าคุ้มค่ามากนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะได้อะไรแบบนี้กลับไปนะฮะนี่คือสิ่งที่เหมาะสมแล้วฮะสำหรับคนที่มีความชื่นชอบในการเล่นกีตาร์อะคูสติกนะครับเอาละครับเพื่อนๆ Musicology ครับนะฮะสามารถนะครับมาซื้อนะฮะมาลองเล่นดูก่อนได้นะครับกับเจ้าโรแลนด์นะครับโรแลนด์ตัวนี้มีชื่อรุ่นไหมครับ AC 40ครับโรแลนด์ AC 40นะฮะสามารถไปเลือกได้ที่นี่ครับ Music City ครับชั้น4เซ็นทรัลพระราม9ครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณพี่จุ๋ยมากครับครั้งหน้าครับจะเป็นเครื่องดนตรีชิ้นใดครับอุปกรณ์อะไรติดตามได้ที่นี่ครับกับ Musicology ครับและก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ฮะผมมีงานคอนเสิร์ตดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันครับคุณผู้ชมคนไหนที่หลงไหลในเรื่องของเสียงดนตรีอยากจะนั่งชิลๆกับบรรยากาศเย็นๆสบายๆเนี่ยนะครับมองดูพระอาทิตย์ตกดินริมชายหาดห้ามพลาดเด็ดขาดกับงานนี้ฮะJazz Apuhin Jazz Festival 2014 นั่นเองที่จะพาคุณผู้ชมไปดื่มด่ำกับประสบการณ์ใหม่นะครับชวนเคลิบเคลิ้มไปกับมนต์แห่งเสียงดนตรีแจ๊สตลอดค่ำคืนกับกองทัพศิลปินแจ๊สทั้งรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ครับที่มาสร้างสีสันบนเวทีอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแซกโซโฟนแมกเนตครับอินฟินิตี้แล้วไปสัมผัสนะฮะเสน่ห์แห่งเสียงทรัมเป็ตนะครับของสตีฟแคนนอนขึ้นลูกใหม่ของวงการแจ๊สเมืองไทยอย่าง So After Six ครับรวมถึงมินิคอนเสิร์ตนะฮะจาก The Voice Jazz และ The All Star Jazz ด้วยนำทีมโดยฟังข้าวครับเมย์ฝนพาฮัทนัทกฤษดากิ่งเดอะสตาร์ครับ PLKPN และน้องแนทครับนักร้องน้องใหม่จากเวที TJC นั่นเองครับสำหรับงานนี้ครับจัดขึ้นที่สวนหลวงราชินี19ไร่ใกล้ๆกับพระราชวังแกงวนหัวหินนะฮะในวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเย็นๆเป็นต้นไปครับถ้าเกิดใครนะครับที่ชอบเสียงดนตรีอย่าลืมแล้วกันละห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะเพราะว่างานดีๆแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับถ้าเกิดใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคลิกได้เลยนะครับกับ Facebook ที่อยู่ด้านล่างนี้ครับเอาละครับเวลาของเราหมดลงแล้วในวันนี้นะฮะครั้งหน้าเราเจอกันใหม่ครับก่อนอื่นเลยขอบคุณด้วยละกันกับ Music City ครับที่เซ็นทรัลพระราม9นั่นเองขอบคุณด้วยนะฮะอาจารย์ปราชจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกครับขอบคุณเสื้อผ้าจากโอสคูลครับและขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดครึ่งชั่วโมงแบบนี้ครับครั้งหน้าครับเราเจอกันแน่นอนครับกับรายการที่ได้อัดแน่นเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีเอาไว้ที่นี่ที่เดียวกับ Musicology ฮะ